กี้ซีบอกว่าลิงกับซีเคยเป็นอะไรกันนะลิงเคยเป็นสามีเราตอนที่เรานั่งสมาธิอ่ะเราเห็นว่าชาติที่แล้วอ่ะลิงกับเราอ่ะเป็นสามีภรรยากันเราสองคนรักกันมากแต่ความรักเรามีอุปสรรคอ่ะมันเลยทำให้เราต้องพัดพลาดจากกันไอ้ลิงเมื่อคืนเจ๊เมากาวเปล่าวะเนี่ยจะแกล้งลิงใช่ไหมไหนซ่อนกล้องไว้ตรงไหนซ่อนกล้องไว้ตรงไหนรายการหลอกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสารแน่ไหนพี่วิลลี่อยู่ไหนพี่วิลลี่พี่หอยพี่หอยนี่พี่หอยปลอมตัวมาใช่ไหมเนี่ยพี่หอยพี่หอยถอนหน้ากากไหมพี่หอยถอนมาเดี๋ยวนี้พี่หอยออกมาอีพี่หอยอะไรแล้วป้าฉันไม่รู้เรื่องเว้ยลิงไม่ใช่ลิงไม่มีรายการอะไรทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราพูดเป็นเรื่องจริงเราระลึกชาติได้จริงๆนี่น้องถ้าเกิดน้องระลึกชาติได้จริงๆอ่ะแม่ลองบอกสิว่าชาติที่แล้วพี่เป็นยังไงบ้างได้ค่ะขอมือหน่อยชาติที่แล้วพี่เป็นหมูค่ะแล้วพี่ก็มีคู่ครองเป็นหมูตัวผู้แล้วหมูตัวนั้นอ่ะก็เป็นหมูที่เจ้าชู้มากๆพี่ก็เลยช้ำใจอดอาหารตายค่ะแต่ก่อนตายอ่ะพี่ได้สาบานไว้ว่าพี่จะจองเวรหมูตัวนั้นทุกชาติไปมองอะไรอ่ะไม่ใช่หมูไปเลี้ยงผานี่แกเจ้าชู้เนี่ยชาติที่แล้วเลยเหรอเป็นหมูแล้วเจ้าชู้อีกเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอกแล้วอะไรคุณเนี่ยน้องก็พูดแค่นี้คุณก็เชื่อน้องเขาเหรอไอ้นี่ใส่หมูตัวนั้นน่ะเหมือนแกในชาตินี้เลยอ้าวมาโทษมาลงกูได้ไงวะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้กันใหญ่แล้วครับพี่ลินนี่สิพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะมาพี่ละซีขอมือหน่อยซีจะได้ดูว่าชาติที่แล้วพี่รักเป็นอะไรอย่าเลยจ้ะพี่ไม่อยากรู้จ้ะคือพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยซีแต่สิ่งที่ซีพูดเป็นเรื่องจริงนะคะชาติที่แล้วอ่ะลิงเป็นแม่ทัพแล้วซีอ่ะเป็นลูกเจ้าเมืองเราสองคนอ่ะแอบรักกันแต่เสด็จพ่อดันมารู้เสียก่อนลิงก็เลยโดนฆ่าแล้วเราก็เลยฆ่าตัวตายตามแต่ก่อนตายอ่ะเราสองคนได้สาบานกันไว้ว่าเราอ่ะจะกันทุกชาติไปลิเกลงไหนเนี่ยชาติที่แล้วไอ้ลิงเป็นสลูแล้วฉันเป็นหมูได้ไงวะเนี่ยซีคือเรื่องชาติที่แล้วลิงไม่รู้หรอกนะคือปล่อยมันเป็นเรื่องชาติที่แล้วเถอะแต่ว่าตอนนี้ลิงแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วด้วยลิงคงจะเป็นผัวเมียกับซีไม่ได้หรอกได้สิอ้าวคนที่ลิงแต่งงานด้วยอ่ะไม่ใช่คู่แท้จริงของลิงฮะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเลิกกันอยู่ดีแล้วเราสองคนก็ต้องกลับมารักกันทำไมซีมาแช่งครอบครัวลิงแบบนี้เฮ้ยซีไม่ได้แช่งแต่มันเป็นเวรกรรมจริงๆแล้วซีไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แต่ดวงเราสองคนมันผูกกันยังไงเราก็ต้องกลับมารักกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่ดีซีพี่ขอตัวลิงแป๊บนึงนะไอ้ลิงแกบอกมาตรงๆนะนี่แกแอบกิ๊กกับน้องเขาแล้ววางแผนมาหลอกพวกฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพี่รักคิดได้ไงเนี่ยฮะทำแบบนั้นแอลฆ่าลิงตายนี่เฮ้ยแต่ดูน้องสีเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากนะเอาไงดีทั้งแม่ทัพคืนเมียถ้าแม่ทัพกลับมาแล้วรู้เรื่องเข้าเลยนะถ้าแม่ทัพโดนตัดคอเหมือนชาติที่แล้วเลยนะเฮ้ยนึกว่าชาติที่แล้วแอลจะเป็นเจ้าเมืองวะถึงจะเอาเขาด้วยโอ้โหพี่แฮงค์นี่ไอ้ลิงแกรีบเคลียร์กับเพื่อนกันเลยนะเกิดเอากลับมาเรื่องใหญ่แน่น้องคือชาติที่แล้วเนี่ยผัวพี่เนี่ยเจ้าชู้มากเลยเหรอแล้วเขามีเมียเป็นหมูกี่ตัวถ้านับแค่หมูก็เยอะอยู่นะคะอ๋อฮะแปลว่าไม่ได้มีแค่หมูหรอมีกิ๊กเป็นสัตว์ตัวอื่นด้วยเหรอเฮ้ยแหงไอ้สารพัดสัตว์พี่ลินสวัสดีค่ะน้องวันตื่นหรือยังคะพี่ลินน้องวันหมามีมาแล้วค่ะพี่ลินคะลิงกับน้องวันเนี่ยอยู่ไหนล่ะคะพี่ลินขอโทษนะคะคุณเป็นภรรยาของลิงป่ะคะค่ะแล้วฉันชื่อซีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ั่นแหละได้ข่าวว่ามีแฟนเป็นหมอฟันเหรอถ้ามีเพื่อนสวยๆให้แนะนำให้พี่บ้างนะอย่างนัทตุ้ยนะครับต้องคุณหมอพรทิพย์ครับตายปุ๊บผ่าปั๊บเลยโอ้ยยังไม่ตายเว้ยคนไม่สมโอ้ยบอกนี่นี่มองหน้าหาเรื่องครับพี่สกลก็แค่สงสัยไงว่าหน้าตาแกก็พื้นๆเหมือนฉันแต่ทำไมมีแฟนสวยจังเนี่ยเขาพื้นวังอย่างพี่เนี่ยพื้นส้วมครับโอ้ยเป็นไปได้ภาพชัดอ่ะนี่นัดหมอนุ่นไปกินข้าวไม่ใช่เหรอวันนี้หมอนุ่นเขาไม่ว่างฮะแล้วอีกอย่างหมอนุ่นกับผมก็ไม่ได้เป็นแฟนซะหน่อยพี่ยังไงวะแจ็คแล้วกาแฟมาด้วยเออจริงแฟนดีกว่าปองทำไมกาแฟมันขมจังวะพี่ปองก็ชงปกตินะครับถ้าน้าตุ้ยอยากทานหวานๆเดี๋ยวลูกโป่งตามพี่ป่านแก้วมาชงให้ไหมครับโอ้โหนี่แกไปพูดถึงมันทำไมมันยิ่งเฮียนอยู่หลังๆนี่พูดปุ๊บมาปั๊บปุ๊บมาปั๊บตลอดเลยนะนี่ใครเรียกป่านแก้วคะปั๊บไปเห็นไหมเนี่ยคุณตุ้ยคะป่านแก้วดีใจจังเลยนะคะที่คุณตุ้ยอ่ะเปิดเผยเรื่องของเราเปิดเผยอะไรวะก็เมื่อกี้นะคะป่านแก้วอ่ะเจอคุณแอลอ่ะคุณแอลอ่ะแซวเรื่องของเราด้วยค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็เรื่องคืนนั้นที่กระท่อมล้างกลางป่านะคะแอลรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะแอลรู้เรื่องนี้ได้ยังไงไอ้ปองเหรอจะไม่เล่าเหรอเปล่าครับไอ้ก้อนอัตตาเฮ้ยๆเปล่าครับแล้วใครเป็นคนไปบอกเรื่องนี้วะแอลรู้ได้ยังไงอ่ะโหพวกผมมันได้เล่าให้คุณแอลฟังแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นคุณลินนะครับโอ้โหลินรู้งอกรู้เหลือใครทั้งวันเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องนี้น่าจะรู้เรื่องนี้หมดทุกคนแล้วแหละฮะขนาดผมมาที่หลังยังรู้เรื่องเลยฮะป้าลินเขาเล่าให้ผมกับทุกคนฟังตอนประชุมหมู่บ้านหมดแล้วฮะตอนประชุมหมู่บ้านมากคือขับรถเข้ามามองกูทั้งหมู่บ้านเลยนั่นอย่างเงี้ยป่านแก้วเป็นผู้หญิงอ่ะป่านแก้วเสียหายนะคะใช่แกก็เสียหายแต่ฉันเนี่ยเสียศูนย์ทั้งชีวิตเลยไหนๆอ่ะทุกคนก็รู้เรื่องของเรากันหมดแล้วนะคะแล้วแต่งงานกันเลยค่ะแล้วก็ไม่แต่งไม่แต่งไม่ได้ค่ะป่านแก้วอ่ะนัดเตี๋ยคุณตุ้ยไว้แล้วค่ะเย็นนี้เราจะคุยเรื่องงานแต่งงานของเรากันค่ะเดี๋ยวปั่นแก้วไปจองโรงแรมก่อนนะคะเย็นนี้จะกลับมาคุยเรื่องงานแต่งงานค่ะโอ้โหไม่เหลือทางให้กูเดินเลยโอ้ยดูครับยินดีด้วยนะครับนัทตุ้ยมาต่อเดี๋ยวบอกเลยต้องมายินดีก็พยายามแต่งงานกันนะป่านแก้วพวกแกช่วยคิดหน่อยดิถ้าคุณตุ้ยอยากให้ผมช่วยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยได้โอ้โหก็แต่เล่นอยู่ได้ไอ้คนอุ้ยคลุ้งไปหมดครับครับช่วยครับเฮ้ยเร็วเร็วดิวะช่วยคิดหน่อยดิวะมันขับรถเฉี่ยวถังขยะผมเนี่ยโอ้โหตกลงที่ขอโทษเนี่ยค่ะขอโทษเรื่องอะไรคะขอโทษเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะค่ะไอ้แฮงนะไอ้แฮงเป็นไรคะพี่ลินเป็นหมูไงตายด้วยไอ้ผัวชั่วคือซีรีส์มาคิดดูแล้วนะแอลเตรียมเบอร์เครื่องอาหารหัวสุนัขได้เลยโดนอาหารแน่ถ้าแม่ทับแล้วสองคนนี้ได้คุยอะไรกันบ้างหรือยังจ๊ะอ๋อยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคือแฟนจ๋านี่คือซีเป็นเพื่อนลิงเพื่อนนางแบบอยู่สังกัดเดียวกับพี่จีจี้ไงส่วนนี้แอลภรรยาลิงเองนะคือเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วแล้วเราก็รักกันมากมากเลยนี่จะบอกอะไรเขาขนาดนั้นเนี่ยฮะนี่คุณสองคนนี้เขาคุยอะไรบ้างอะเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไอ้สารพัดสัตว์อะไรวะเนี่ยฮะคุณซีคะที่บอกว่าขอโทษเรื่องในอนาคตเนี่ยเรื่องอะไรคะ
องขอโทษเรื่องที่ต้องมายืมเงินลิงยังไงคือเพื่อนลิงคนนี้เขาช็อตไงช่วงนี้ช็อตไม่มีเงินใช้ก็เลยจะมายืมเงินลิงแต่ว่าแฟนจ๋าขึ้นไปหยิบเช็คให้หน่อยนะลิงจะได้เซ็นเช็คให้เพื่อนยืมเงินน่ะฉันไม่ได้มาขอยืมเงินซะหน่อยอ้าวไม่ใช่ว่าลิงฟังผิดแน่เลยคือเพื่อนลิงคนนี้นะเขาไปเจอแมวตัวนึงมาจากโลกอนาคตนะตัวสีฟ้านะแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะออกมาจากลิ้นชักก็ว่ามีของเต็มไปหมดเลยของพิเศษเต็มไปหมดเลยงั้นเราล่อนเล่าเป็นอะไรของนายเนี่ยตกลงมีเรื่องอะไรกันคะคือตกลงเนี่ยมาขอโทษเรื่องอะไรคะซีขอโทษที่ในอนาคตซีต้องแย่งสามีคุณแอลค่ะไม่ได้ปิดเตาแก๊สไม่ได้ปิดไฟด้วยน้ำก็ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวอยู่ก่อน